รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสร้านฮีรานะครับร้านขนมเพื่อสุขภาพทางเลือกสำหรับคนที่มีปัญหาแพ้วัตถุดิบต่างๆนะครับให้ได้เอนจอยกับการทานขนมเห็นขนมหน้าตาน่าทานแบบนี้นะครับเป็นฝีมือจากน้องๆที่มีภาวะออทิสซึมครับเรียกได้ว่านอกจากจะเพลิดเพลินกับการทานขนมแล้วนะฮะยังได้สนับสนุนอาชีพของน้องๆจากสเต็ปวิทีราศูนย์ฝึกวิชาชีพสำหรับเยาวชนที่มีภาวะออทิสซึมด้วยนะครับร้านทีรานะครับบอกได้เลยว่าเป็นร้านที่เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะครับเป็นทางเลือกเลยนะฮะสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีแล้วก็แพ้กลูเตนหรือว่าแพ้นมนะฮะอย่างเช่นแลคโตสมาที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณมาที่นี่เนี่ยได้กินกับเมนูอร่อยอร่อยแน่นอนหรือใครที่ไม่แพ้ก็สามารถมาชิมเมนูที่ดีต่อสุขภาพแบบนี้ก็ได้นะครับผมขอแนะนำเมนูนี้เลยน่ากินมากๆครับพีนัทบาร์วิทวานิลาไอศกรีมนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะฮะก็คือจะเป็นบาร์ถั่วลิสงนี่แหละนะครับเขาใช้เนยถั่วคุณภาพดีนะครับแล้วก็แน่นอนเลยไอศกรีมของเขาเนี่ยไม่ใช่ไอศกรีมที่ทำจากนมดังนั้นเนี่ยคนที่แพ้นมแพ้แลคโตสเนี่ยกินได้เพราะว่าจะทำมาจากนมถั่วเหลืองด้านบนนี่ก็จะมีคาราเมลซอสราดด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ตัวบาร์ของเราก่อนเลยนะครับเนี่ยนุ่มกำลังดีเลยนะฮะนี่เราจะชิมแต่ตัวอันนี้เปล่าๆก่อนเนาะคือมันหอมแบบคือผมชอบทานเนยถั่วอยู่แล้วแล้วก็โรลเค้กนุ่มกำลังดีนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเขาไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับตัวเค้กของเขาเนี่ยหวานจากอินทผลัมดังนั้นเนี่ยเราสบายใจได้เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆมาชิมตัวไอศกรีมกันต่อนะครับนี่ฮะไอศกรีมที่ทำจากนมถั่วเหลืองนะครับเนื้อมันเนียนแล้วมันหอมความหวานเนี่ยเหมือนแบบเราทานนมถั่วเหลืองเจ้าโปรดนะครับแต่มันมีความเข้มข้นแล้วก็ละมุนแล้วมีกลิ่นวานิลานิดๆเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะฮะสำหรับเมนูนี้พีนัทบาร์นะครับกับวานิลาไอศกรีมใครมาแล้วก็อยากให้ลองสั่งทานนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับน่ารับประทานไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้ชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าสรรพคุณล้วนๆครับชื่อว่าเมนูกลูเตนฟรีวีแกนแพนเค้กเมเปิลสตรอเบอรี่นะครับนี่อย่างที่ชื่อบอกเลยนะครับกลูเตนฟรีดังนั้นเนี่ยใครที่แพ้แป้งสาลีแพ้กลูเตนรับประทานได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อร่อยเหมือนแบบใช้แป้งจริงๆเนาะเขาบอกว่าเป็นวีแกนแพนเค้กพอเป็นวีแกนนะครับอะไรที่เป็นเดลี่โปรดักต์นะฮะอย่างเช่นนมไข่เขาจะตัดออกดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าสมมุติว่าใครแพ้พวกนี้ก็รับประทานนี้ได้นะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวิปปิ้งครีมแต่แน่นอนก็ต้องทำมาจากนมถั่วเหลืองนะครับโอเคมาชิมพร้อมๆกันเลยโตมากนะฮะเนื้อมันนุ่มแล้วมันหอมนะฮะมันหอมแบบตัวทุกชั้นเนี่ยเขาจะมีตัววิปครีมที่ทำมาจากตัวนมถั่วเหลืองด้วยมันช่วยชูรสตรงนี้ขึ้นมานะครับหวานกำลังดีมีกลิ่นหอมของพวกแบบแป้งที่เป็นแบบกลูเตนฟรีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอร่อยมากๆนะครับคือใครที่แบบไม่ได้แพ้อะไรอ่ะมาที่เนี่ยมาที่ร้านทีระก็อยากให้สั่งเมนูนี้นะครับอร่อยจริงๆครับอีกหนึ่งเมนูนะครับไม่สั่งไม่ได้เลยนะครับอันนี้กลูเตนฟรีวัฟเฟิลบานาน่าช็อกกราโนล่านะครับน่ากินทีเดียวเชียวนะฮะวัฟเฟิลของเขาเนี่ยไม่มีส่วนผสมของกลูเตนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่แพ้แป้งสาลีกินได้เลยนะครับแต่ใครที่ไม่แพ้คุณเห็นแบบนี้น่ากินมากๆคุณมาก็ต้องสั่งเนาะนอกจากช็อกโกแลตแล้วก็กล้วยหอมนะฮะเรียกได้ว่าผัวของเขาจัดเต็มมากเลยทั้งอัลมอนด์นะฮะพิสตาชิโอทุกอย่างเลยแล้วก็มีผลไม้แห้งด้วยมาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะวัฟเฟิลเนี่ยเราจะไม่คุ้นชินกับวัฟเฟิลที่เสิร์ฟมาพร้อมกับถั่วหรือแบบพวกธัญพืชเยอะๆแบบนี้ประทับใจมากเพราะว่าวัฟเฟิลของเขาอ่ะกลูเตนฟรีก็จริงแต่มีความนุ่มครับแล้วก็อร่อยมากอร่อยมากๆแล้วก็กล้วยหอมกับช็อกโกแลตมันเข้ากันอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยใครที่ชื่นชอบวัฟเฟิลนะฮะมาเนี่ยก็สั่งได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาที่เมนูเครื่องดื่มบ้างดีกว่านะครับแน่นอนเลยนะฮะมาที่นี่แล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มแก้วโตๆแบบนี้ครับอันนี้ชื่อว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับเขาใช้
ใช้สตรอเบอรี่สดจริงๆเลยนะครับเป็นลูกๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจความหวานของเขาเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมาจากน้ำผึ้งนะครับดังนั้นมันก็จะมีความหอมความหวานแบบนวลๆนะครับมาชิมพร้อมๆกันเลยหอมอ่ะมันมีกลิ่นน้ำผึ้งจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้ที่กินเมื่อไหร่ก็สดชื่นเมื่อนั้นนะครับแนะนำเลยร้านทีรานะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท42นะครับบรรยากาศร้านดีมากๆนะครับขนมก็อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนมากันให้ได้นะครับสำหรับ FC อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์มีเมนูอร่อยๆมาฝากครับติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีบราวนี่มิกซ์นัทมาฝากคุณผู้ชมนุ่มละมุนหอมอร่อยจริงๆรับรองได้ไม่แห้งร่วนกินแล้วติดคอนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองทำขายกำไรดีวิธีทำบราวนี่มิกซ์นัทใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงภาชนะผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแดงคนผสมให้เข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยด้านบนด้วยอัลมอนด์ก้านไม่ขีดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วพิสตาชิโออัลมอนด์สไลซ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 30-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นก่อนเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปากระทะร้อนมาฝากค่ะวิธีทำไส้หมูสับผัดพริกหม่าล่าใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่กระเทียมสับและหอมใหญ่สับหยาบผัดพอสุกเติมหมูสับผัดจนหมูสุกดีปรุงรสด้วยผงปรุงหม่าล่าสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดจนเข้ากันเติมน้ำผัดต่อจนกระทั่งเดือดทั่วใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวตราบัวหิมะผัดจนแป้งสุกและส่วนผสมเกาะตัวกันดีจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำซาลาเปากระทะร้อนใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในเครื่องนวดแป้งนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกเป็นแผ่นวางไส้หมูสับผัดพริกหม่าล่าลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดโรยนวลแป้งพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าตั้งกระทะเทฟลอนให้ร้อนวางชิ้นซาลาเปาที่ขึ้นแล้วลงจี่ในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนพรมน้ำให้ทั่วปิดฝากระทะรอจนสุกทั่วดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ